m a ไลฟ์คริสต์เพราะชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่คุ้นชินเลยไม่ค้นชินเลยอยู่ข้างนอกอย่างเดียวไม่เคยมาใช่วันนี้วันนี้เออหนึ่งคนที่เขาเคยไม่ใช่เขามีอยู่บทบาทควบคุมเราวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญให้เราควบคุมดูแท้กลัวมากเลยนั่งเกรงแล้เออนั่งเกรงนั่งเกรงค่ะแนะนำตัวก่อนนะคะใบเตยค่ะมาเฟืองค่ะ psychotherapist แล้วก็จะของเพจ beautiful madness by มาเฟืองค่ะแล้วก็เสียงที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยกันในในรายการที่อื่นของ the matter ใช่ที่ไม่ใช่รายการประมาณนี้แต่เป็นรายการที่น่ากลัวกว่าน pues ี้นะคะก็คือแนะนําตัวหน่อยค่ะครับทานครับก็ปัจจุบันทำอะไรคะปัจจุบันก็เป็นบกเดอะแมทเทอร์ครับแล้วก็แล้วก็ทำรายการอันเท็เคสสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยพี่ทันเนี่ยก็จะมาช่วยช่วยแล้วกาช่วยช่วยเราพูดคุยในเรื่องของการทำงานเพราะว่าพี่ทันเนี่ยนอกจากจะเป็นโฮสต์พอดแคสต์เหมือนกันแล้วก็จะเป็นมีบทบาทในการทำงานแล้วก็ควบคุมทีมด้วยเหมือนกันแล้วก็จะเหมาะกับ ประเด็นที่เราคุยกันวันนี้ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับเทรนด์ที่ตอนนี้ทั่วโลกกำลังพูดถึงกันมากๆคือจริง,รงๆอะเรามองว่าวัฒนธรรมการแบบต่อต้านการทำงานหนักอะมันมีมาสักพักแล้วเนาะแต่ละมันเพิ่งเพิ่งจะมีคอนเซปต์ของ Quite Quitting มาเมื่อไม่นานนี้พี่ทันเคยเคยเขียนเรื่องนี้เตยเคยเห็นพี่ทน <laughs> ันอธิบายให้ฟัง <laughs> ได้ไหมโยนโยนใยเลยเราอาจจะไม่ถูกหมดก็ได้นะแต่เราสึกว่าคว i ตติ้งมันเกิดข,ขึ้นจากการที่คนทํางานเขา โดนเงื่อนไขอะไรบางอย่างในการทํางานกดเข้ามาหนักมากๆ่ะเช่นการเรยกร้องต้องทํางานเกินเวลาเยอะๆการต้องตอบลายแบบภายในสิบวินาทีหลังจากวหน้าต้องทาแทนด่งมาอะไรแบบนี้ตัวตัวอย่างนะคือการถูกเรยกร้องให้ท่านทอะไรอย่างเร่งรีบและมากเกินตัวไปเรื่อยๆครับแต่ว่าสิ่งนี้เขาได้รับตอบแทนกลับมามาไม่คุ้มค่ากับความเหนื่อยที่คนมันเสียไปอ่ะ เพราะฉะนั้นสูว่าอ้าวน้าฉันเหนื่อยมากขนาดนี้ทุ่มเทให้กับงานขนาดนี้คือเราสมมติเราคือว่าคนที่เป็นอาการเนี้ยไม่ได้ไม่เคยทุ่มเทนะเขาเคยผ่านงานทุ่มเทหนักๆมาก่อนไว้แต่พอทุ่มเทไปแล้วรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราเหนื่อยไปมันมันได้อะไรกลับมาก็ไม่รู้อ่ะเหมือนมันไม่ได้ตอบบางอย่างที่เราต้องการน่ะซึ่งซึ่งคำว่า quiet quitting มันก็มาจาก quiet ที่แปลว่าเงียบนนแล้วก็ quitting ก็คือแบบลมเลิกอ่ะแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบเหมือนกัดกินไปทีละนิดทีละนิดมันเหมือนการลาออกแบบเงียบๆแหละแต่ว่าไม่ใช่ลาออก ประท้วงแบบเงียบๆกับตัวเองในใจอ่ะยอมแพ้ต่อแพ้ซนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่พี่เฟื่องหรือว่าพี่ธันเคยมีโมเมนต์นี้ไหมเราเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่อาจจะไม่ถึงแต่ขั้นที่ว่าเป็นแบบคอยคิดติ้งนะเพราะว่ามันก็หลายปีมาแล้วอะไอคอนเซ็ตนี้มันยังไม่มาเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเราก่อนที่เราจะเปลี่ยนงานมาทำนิตยทอรครับแล้วก็เคยเป็นนักข่าวอยู่ที่ข่าวแบบทีวีอะไรเงี้ยทำมาอยู่หลายปีมากแล้วพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่า ทุกวันนี้เราทํางานหนักมากเลยเราตื่นเช้าดูข่าวแม่นักข่าวทีวีอ่ะตื่นเช้าหกโมงครึ่งคือไปขึ้นรถข่าวเพื่อไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวกลับบ้านมาทุ่มสองทุ่มแล้วเราเห็นกับหัวหน้าบางคนที่มเชีหยว้าเรานะหัวหน้าบางทีมหรือว่าแบบว่าผู้ใหญ่บางคนในบางองค์กรสึกว่าเป็นเดดวูดอะเดดวูดคือแบบไม่ทําอะไรเลยแต่สุดท้ายก็นั่งกินกาแฟชิลๆได้รับเงินไปก้าวหน้ากว่าได้เครดิตจากการทําสิ่งนี้ไปอะไรเงี้ยสึกว่า แล้วคูทำไปทำไมวะอะไรเงี้ยคือมันจะแตกต่างจากอาการเบร์นเอาหรือว่าภาวะหมดไฟใช่ไหมคะเราว่าหมดไฟจะเป็นผลลัพธ์หนึ่งของสิ่งนี้ก็ได้นะอืเราไม่ใช่เราไม่รักงานนะเรารักงานมากเลยรักงเหมือนเดิมแต่เราแค่ตั้งข่าวมาที่เราทํางานหนักเพื่องานที่เรารัก่ะแล้วผลลัพธ์ที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นในแง่การเงินความภูมิใจตัวเองมันหายไปอ่ะเมื่อกี้ก่อนก่อนที่เราจะเริ่มรายการเฟิงเฟืองกับไปเตยคุยกันเราเราก็คุยกันว่าเออจริงเรแล้วควายเอ็ดควิตติ้งเนี่ยมันต่างจาก เบิร์นเอาอย่างไงไหมคือเฟืองเราคุยกันแล้วเราเฟืองอะรู้สึกว่าควยเอลควิชติ้งมันมีความหวังอยู่เล็กๆอ่ะหมายถึงว่ามันมันมันแค่เหมือนประทวงนิดหน่อยเหมือนแบบเอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นแต่ว่าเฟืองรู้สึกว่าเบิร์นเอามันคือเหมือนจิตใจมันตายซากไปแล้วไฟมันดับแต่ว่าควยแอลควิชติ้งไฟมันไม่ได้มอดแต่แค่แบบไม่ได้รีแรงแบบเป็นคนไฟแบบไม่มีใครเติมไฟอะมันเรียดอะเออเออเออเคยมีจุดนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เคยมีเพื่อนรอบตัวที่ ที่โทรมาปรึกษาเรื่องนี้เหมือนเวลาไปกินข้าวกันก็จะต้องมีบ่นเรื่องเรื่ององเรื่องงานอะไรอย่างเงี้เนาะเหมือนเพื่อนมองว่าทํางานมาสักพักแล้วเนี่ยแต่ว่าเงินเดือนอะ่ะมันมันก็ยังไม่ขึ้นสักทีหรือว่างานที่ทําอ่ะมันเริ่มจะเยอะมากขึ้นมากขึ้นส่วนทางกับสิ่งที่เขาควรจะได้รับมนเนาะเออมันก็เลยรู้สึกแล้วตอนเนี้ยเราเราทำไปทําไมเราทุ่มเทให้มันให้กับมันไปทําไมทําไมเราไม่ลดเอฟเฟอร์หรือว่าพลังในการทํางานของเราอะ่ะให้มันเท่าเทียมกับสิ่งที่เราควรจะได้เพื่อแบบ รักษาพลังงานของตัวเองด้วยเมันคือการกลับมาค่าดีฟต์ใช่ใช่คือเหมือนไม่ได้ไม่ได้ทําในสิ่งที่คนอื่นจะว้าวอ่ะไม่ได้แบบว่าไปออกไปออกแรงหรือว่าอาสาแบบพี่คครเดยวทำอันนี้ให้อุ๊ยอันนี้น่าสนใจจังอยากอยากทำเพิ่มอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีแรงตรงนั้นแต่ว่างานที่เขาทําในแต่ละวันหรือเป็นงานรูทีนหรืออะไรที่ได้รับมอบหมายเป็นประจําอยู่แล้วอ่ะเขาทํามันได้ได้อย่างปกติแล้วก็ได้ดีเขาก็มองว่าโอเคคนคนจะทําแค่นั้นก็พอเออตรงเนี้ยเรามองว่ามันก็ มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะออถ้าเกิดพี่หานมีมีคุมคนในทีมประมาณเนี้ที่ที่เขามองว่าเท่านี้ก็ดีแล้วเอาแค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องดีมากกว่านี้ก็ได้เลยอยู่แบบเนี้ยกลางๆอย่างเงี้ยโอเคไหมเราพูดในมุมของคนดูแลทีมอะราสวสดวิ์เราจะกลับมาตั้งคำถามตัวเองไว้ว่าเราทําอะไรไปทำให้เขาเป็นแบบนี้เ,เพราะเราสึกว่าควยควิทต,ติ้งมาไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวเขาแค่ตัวคนเดียวอะมาเฟื่องใบเตยเ,เขาเกิดขึ้นจากสาภาพแวดล้มอมที่ องค์กรบริษัทม,มันทําให้เขาเป็นแบบนั้นน่ะแล้วเราทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะที่ทําให้เขาต้องรู้สึกออโอเคฉันไม่ทุ่มเทแล้วฉันกลงังกลายอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าใช่ขอแชร์เพราะว่าเมื่อเก่าเมื่อเก่าฟังไปเตยตัวอย่างอะ่ะคือตอนตอนแรกกับเฟิงก็มาคิดว่าเฮ้ยเราเคยรู้สึกถึงความไม่รู้สึกถึงแพชชั่นในงานไหมอะ่ะแล้วเฟิง คือคำคำตอบแรกที่ที่แวบ,บเข้ามาคือไม่เคยแต่พอย้อนกลับไปอ่ะคือเหมือนเวลาฟังฟังไบเตยเล่าอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับฟังคือเราไม่ได้มีภาระทางการเงินไปถึงว่าตอนจบใหม่นะคือเราเราเราไม่ได้ทํางานเพื่อที่การเงินมันไม่ได้เป็นปัจจัยเลยว่าเฮ้ยมันจะ เท่านี้มันจะจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่ารถค่าอะไรได้ไหมเพราะเราไม่มีเราไม่ต้องทําเราอยู่กับที่บ้านเราที่ทํางานแรกของเราคือมันใกล้บ้านมากมันไม่ต้องกลัวรถต่คือมันทุกอย่างมันสบายหมดเลยเพราะฉะนั้นการเงินอ่ะมันไม่ใช่ปัจจัยคือเราเป็นคนคลั่งแพชชั่นแล้วเราใช้ชีวิตตามแพชชั่นตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนในเด็กมันจะมีความว่าแบบเอ้ยเงินกับแพชชั่นมันไม่ได้มาด้วยกันคือมันต้องแพชชั่นคือมันต้องเพียวแพชชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสที่แพชชั่นถูกป่ะแล้วก็ แต่และการทํางานไปเรื่อยเราก็มี p a s ช i o n ไปเรื่อยเรืเพราะว่าเราอ่ะงานแรกของเรามันคือนิตยสารอม,มันเป็นสิ่งที่เรารักมากเราทุกทุกค่ทุกวันมันอินสปายเพราะว่าเราได้ไปสัมภาษณ์เราได้ไปงานหรืออะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ที่มันทาให้มันทํางานกับใจเราหนักมากอ่ะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทุกคนคงจําได้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สื่อสิ่งพิมพ์โดยเฉพาะนิตยสารนะมันค่อยๆตายมันค่อยๆตายไปอะไรเงี้ยเหมือนคนไม่ค่อยอ่านแล้วอะไรเงี้ยนิตยสารของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันมีกลิ่นว่ามันจะค่อยๆตายแล้วก็บริษัทเนี้เขาอุ้มไว้หลายนิตยสารมากเลย เพราะฉะนั้นนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่มากคือแมกกาซีนของเราตอนนั้นจากเล่มหนาเตอ,อะกลายเป็นเล่มแบบบางมาก <c oughs> แล้วคืองบที่ให้อะ่ะเรารู้สึกแบบเรารู้สึกน้อยใจและอึดอัดใจหมายถึงว่าเออเคยมีคนบอกเราว่างานครีเอทีฟอ่ะไม่ควรจะต้องมีเงินเป็นปัจจัยหมายถึงว่าเราควรคือเวลาที่เรารู้สึกครีเอทีฟอ่ะมันไม่ควรจะต้องรู้สึกว่าเธอต้องมีงบเท่านี้นะเธอต้องทําในกรอบนี้เท่านั้นนะคือครีเอทีฟิตี้มันออกไม่ได้อะ่ะเราเฟิ่งเลยรู้สึกว่าสิ่งเนี้ย มันเหมือนทอรเยศกับแพชั่นของเรามากเลยอะแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าค่อยๆอ,อยากจะยอมแพ้เพราะว่ามันไม่ใช่พื้นที่ที่จะทําให้เราแบบแพชั่นของเรามันชายนะเ,ออเราเคยมีความรู้สึกแบบนี้ในงานแรกในชีวิตเราเว้ยก่นอนที่จะเป็นนักไไข่าวคือเราเป็นทํางานเอเจนซี่โฆษณามกาก่อนแล้วด้วยสถานที่เราต้องทํางานโฆษณาคิดงานอะไรอย่างี้ครับเราเริ่มทําไปแล้วเราสึกว่าไอ,ไอเดียที่เราเอา,เอ,าออกมาทําอ่ะมันทําไปเพื่ออะไรนะ แพชชั่นเราเต็มเปี่ยมล้นมากเลยเราชอบ creativity เ,เราชอบการสร้างสรรค์ถ้อยคําต่างๆ่ะแต่พอไปขายงานลูกคา้าปุ๊บเอาเขาต้องการแค่ว่ายอดขายดีขึ้นอะไรคิดถึงพิธเราม,มันไปเซิร,ร์ฟขาแค่ไหนนะอหรือว่าเซิร,ร์ฟตัวเราเองแค่ไหนวะอ,อะไรเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งคือพอพอเปลี่ยนไปนักข่าวกับมันจุดเดิมที่คิดว่าอยากละออกในงานข่าวครับในตอนนู้นเลยเพราะว่า เรายังมีแพชชั่นกับการทำงานอยู่นะแต่ว่าเราสบวุตเราไม่เราไม่เห็นหนทางจะไปต่อแล้วอ่ะอืมคือแพชชั่นที่แพชชั่นที่มีอยู่มันไม่รู้จะพาเราไปต่อได้ไงอ่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ถือว่าตัดสินใจที่จะลาออกแต่แค่แบบตั้งคําถามกับแพชชั่นของตัวเองใช่คือเราชอบการสัมภาษณ์ผู้คนมากเลยอ่ะเราชอบการไปเขียนข่าวมากเลยเราชอบการพิมพ์ข่าวมากเราชอบไปนู่นนี่นั่นําข่าวมากแต่แต่พอมันมีเวลาอยู่กับตัวเองรูบมันจะถามว่าอ้าวแล้วยังไงต่อวะไอแพชชั่นที่เรารัักกบ อาชีพที่เราทําอยู่เนี่ยมันถึงมันไม่ไเซิฟเงินเราได้นะเงินโอเคนะแต่ว่ามันตันอ่ะคืออืมันมีอะไรบางอย่างมากั้นอยู่เราอยู่ข้างหน้าแล้วเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะพยายามไปมากแค่ไหนอ่ะมันก็ไปไม่ถึงจุดที่เราคิดว่าเราจะก้าวหน้าได้เว้ยอือสุดท้ายแล้วก็คือแพชชั่นที่มีมันก็เริ่มหายไปหายไปอะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่แบบมามปยุคที่เริ่มมีสีใหม่มาขึ้นเรื่อยๆพอดีออนไลน์มาก็เป็นมาเทอร์มาสวดโอเคมันก็มาเติม แิชั่น,นี้ให้เรากลับมาได้นี่อ๋อคือกําลังคิดอยู่ว่าสายงานที่เป็นคือมันมีหลายสายงานแหละที่สามารถควอดควิดได้หรือว่าหรือว่าทํางานเน้นแบบให้มันจบไปวันๆไม่ได,ไได้ไม่ได้ทํามากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าอย่างงานในสายสายของเราที่ที่ผ่านมาเนี่ยงานครีเอทีฟงานนักข่าวงานโฆษณางานเอ่อที่มันจะต้องคิดตลอดเวลาอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถที่จะ แค่ทำํำคือมันต้องออกมาดีที่สุดเพื่อเซอร์บางอย่างอะแล้วมันแบบเชื่อเลยว่ามันจะมันจะคว็คิดได้แค่แป๊บหนึง่งแล้วมันก็คือแล้วมันก็จะออกจริงๆอะ่ะกลายเป็นลาออกจริงๆ่่อะอ วันนี้คุยกันเรื่องแพชชั่นเยอะก็ไม่รู้ใครเคยสงสัยอย่างเฟิงหรือเปล่าว่าแพชชั่นี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรวันนี้ก็เลยเฟิงเฟิงก็เลยไปทําการค้นคว้าพูดให้มันดูยิ่งใหญ่ไปิจัยใจออันนี้อันนี้เฟิงเอามาจากในลิงก์อินนะคะเป็นคนที่เขียนชื่อว่าสตีฟโรสเขาเป็นเขาเป็นนักวิชาการคนหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคาว่าแพชชั่นอะรากศัพท์มันมาจากภาษาละตินอ่านว่าพาติ p ีเอนะแปลว่าความทรมาน แปลว,ว่าซัฟเฟอซึ่งอันนี้คือยุคนานมากแล้วนะแล้วทีเนี้ยต่อมาเรื่อยๆอ่ะคำว่าแพชชั่นเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ชาวคริสเตียนเอาไปใช้นิยามการเสียสละของคนที่ตายเพราะความเชื่อหรือศาสนาหรือว่าพวกนอกรีตอะ่ะเอออันเนี้ยเขาเขาก็ใช้อธิบายแบบเนี้ยคนพวกเนี้ยเหมือนแบบมีความแพชชั่นมากๆเลยเพราะว่าแบบโอ้โหลัก อะไรมากๆเชื่อในอะไรมากๆทางการท,ที่ทุกคนแบบบอกว่าห้ามอะไรเงี้ยจนในที่สุดตายอะไรเงี้ยเพราะสมัยนั้นคนที่แบบนอกรีกคือมีความผิดมากๆเลยเนาะทีนี้ศตวรรษที่16คําว่าแพชันเนี่ยก็เริ่มมาใช้เกี่ยวกับเซ็กชวลเลิฟหรือว่าความรักแบบในทางชู้สาวความรักแบบโรแมนติกอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบชอบมากแบบหลงไหลคลั่งไคล้อะไรเงี้ยเนาะคือเราก็คงเคยได้ยินเหมือนแบบรักแบบแพชเนตอะไรประมาณนี้จนถึงตอนเนี้ย เขาบอกว่าคำว่าแ a s s ั่นนะมันคือ pleasure and desire หรือว่าแบบมันคือความสุขหันสาและความปรารถนาแต่ว่าเขาก็ให้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่ายุคไหนก็แล้วแต่ p a s s ั่นเนี่ยมันจะมีเซนส์ของความทรมาน่ะไม่ว่าจะเป็นแบบ แพชชั่นที่ที่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรเลยนะเช่นแบบแพชชั่นของความรักอะไรเงี้ยเวลาที่ความรักมันแพชชั่นเนตมากๆอะ่ะสุกมันก็สุขมากแต่เจ็บมันก็เจ็บแรงถูกปะเออคือมันก็มีเซนส์ของความแบบทรมานอะไรเงี้ยเออมันคือแบบแล้วเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันมีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นในประเภทไหนอะคือความคือความสูญเสียตัวเองหรือเขาบอกว่าแบบรู้เดมเซลส์อะเหมือนแบบดื่มดําจนแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบจมไปกับสิ่งนี้เลยอะไรประมาณเนี้ยอืเฟืองก็เลยรู้สึกว่า จริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงความสุขหรือความทรมานอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ต่างคนต่างนิยามเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเฟิงก็เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยสำหรับเราแพชชั่นคืออะไรก่อนที่เฟิงจะรู้แบบรกักสับมันจริงเ mm. ฟิรรู้สึกว่าแพชชั่นอ่ะมันคือความสุขใช่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบความสุขหันษามันคือความสุขที่ที่ทําให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือหรือหรือเลเวลประมาณนี้เลยอ่ะเพราะว่าเฟิรรู้สึกว่า อ่ะอย่างเฟืองก็แบบชอบทําเล็บชอบทําผมเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเฟืองยังไม่เรียกสิ่งนี้ว่ามันคือแพชชั่นของเราอะเรารู้สึกว่าแพชชั่นมันคือความที่แบบถึงจะเหนื่อยถึงจะมันมีความรู้สึกแย่ yeah, ความรู้สึกเจ็บของมันแต่เฟืองรู้สึกว่าเออเราเรา,เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราทําแล้วมันมีความหมายมากกับใจเราลึกๆอะงันแปลว่าคนที่มีแพชชั่นเนี่ยต่อให้จะไม่ได้รับ ในในผลตอบแทนอย่างเช่นมีแพชชั่นในงานมากๆคือต่อให้เงินจะจะน้อยนิดอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังอยู่ได้ถูกไหมเฟื่องว่ามันมันมันแปลว่าพอคุณมีแพชชั่นไงแต่ทีเนี้ยมันคืออีกเรื่องหนึ่งเลยว่าแล้วสิ่งเนี้ยแพชชั่นของคุณอนะ่ะมันจะสามารถทําให้คุณเลี้ยงชีพได้ไหมเพราะว่าหลายคนก็มีแพชชั่นที่ไม่ได้อยู่กับงานอืมอ่าหมายถึงว่ามีแพชชั่นกับอย่างอื่นนอกงานอเอออันนี้อันนี้ก็เป็นพอยที่น่าสนใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยเ,เรามาคิดเองเนะเพราะเรารู้สึกว่า เวลาคนที่มันมีแพชชั่นอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนพอเรามีแพชชั่นแล้วเรามีแบบคาถาป้องกันตัวว่าแบบเฮ้ยพอเรามีแพชชั่นแล้วเราจะอยู่รอดทุกอย่างไม่ว่าจะไปไหนถ้าเรามีแพชชั่นเราจะรชีวิตรอดได้อะแต่คือมันคือแบบมันคือแค่คือสิ่งที่ทําให้เราสู้ต่อได้แต่ว่ามันไม่ใช่แปลว่าพอเรามีแพชชั่นแล้วเราไปงานไหนก็จะสบความสําเร็จทุกคนต้องเห็นค่าเราหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันคือมันคือแรงเติมใจที่มาจากเราเองอะล้วเพิ่งรู้สึกว่าหลายคนอะเทคแพชชั่นว่าแบบเมื่อเรามีแพชชั่น เราจะอยู่รอดได้โดยที่แบบแค่มีแพชชั่นแบบจับเอาไวอ้อะไรประมาณนี้เออเหมือนฟืร์จะบอกว่าแพชชั่นกับความเจ็บปวดความยากลำบากมันคือของคู่กันนะอหรือในอีกแง่หนึง่งเรากำลังคิดว่าไอาการมีแพชชั่นอ่ะมันมันหมายถึงว่าเราเพร้อมม่ทําสิ่งในสิ่งหนึ่ง ต่อไปแม้ว่าเราจะต้องแลกอะไรบางอย่างม,มาด้วยกว็าตามที่ทำให้เราเจ็บปวดอะ่ะใช่ใชเราจะพร้อมที่จะเหนื่อยมันคือความกล้าหาญน่ะเออ,เอ,อกล้าหาญที่จะแบบไปทาตามสิ่งท,ที่ตัวเองชอบมากแล้วโอเคยอมเสียสละอะไรบางอย่างชั่งตัวน้าหนักแล้วรู้สึกว่าโอเคเออยอมเสียอันนี้นะเพื่อไปทําตามแฟชั่นตัวเองอะ่ะฉะนั้นเนี่ยคนที่่ากลับมาที่คนที่เป็นคนที่คว้นควิดคนที่ เลือกที่จะทํางานไปวันวันแต่ว่าก่อนหน้านะั้นอ่ะเขาสมมุติว่าเขามีแพชชั่นกับงาน mm. มากๆ mm. แล้วเขาทิ้งแพชชั่นไปแล้วเลือกที่จะทํางานตรงเนี้ย mm. มันคือ,ม,คอมันคือเขาแบกรับความความสูญเสียรหรือความเจ็บปวดตรงนั้นไม่ไหวแล้วใช่ไหมคือเฟิงแอบคิดว่า like, พูดถึงแพชชั่นอ่ะสิ่งที่ชอบแบบเข้ามาในหัวเป็นตัวอย่างอ่ะคือคนที่ไปประกวดร้องเพลงห mm. มายถึงว่าเมื่อก่อนอตั้งแต่เราเด็กๆเ,เราดูเวทีแบบเอฟเดอะสตาร์ Star, หรือเวทีเดอะวอยซ์หรือเวทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราเห็นคนที่ได้ที่หนึ่งอ่ะ เฟืงถามเลยว่าคนที uhh. uh ่ไ huh. ด well> ้ที่หนึ่งอะหลักการลองเพลงมากกว่าคนที่ตกรอบตั้งแต่รอบแรกหรอก็ไม่ใช่ถูกปะคือมันจะเอาอะไรมาวัดอะแต่ว่ามันมีบางคนที่แพชชั่นไม่ทรยศเขาแต่มันมีบางคนที่โลกทรยศเขาอะเพราะฉะนั้นเฟืงเลยรู้สึกว่าเนี่ยคือกลับกลับมาที่พอยเมื่อกี้ว่าเฮ้ยการที่คุณมีแพชชั่นอะ มันคือสิ่งที่คุณโอบรับได้อะคือแพชั่นของคุณไว้สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของได้แต่ว่าคุณไม่สามารถเป็นเจ้าของโอกาสที่จะตามมาพร้อมแพชั่นเพราะว่าหลายคนเอาจริงๆโลกมันโหดร้ายมันไม่มีอมเออเรามองอย่างนี้ว่าคนที่แพชั่นหมดหรือว่าไฟหมดลงไปอะอเพราะว่าสัดส่วนที่มันเคยบาลานซ์ความเจ็บปวดเพื่อแลกแพชชั่นได้มันหายไปไว้ออความเจ็บปวดมันมากกว่าความเจ็บปวดมันกลืนกินแพชชั่นไปแล้วอะออจน พชชั่นที่มันเหลืออยู่ม,มันสมัรสู้กลับมาได้ทําให้เขากลับมามีพลังต่อกับทํางานได้อะซึ่งในยุคในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันไอเศรตศโสงจะปวดนี่มันมีเยอะมากมายกว่าเดิมมากเว้ยความต้องดิ้นรนทางเศรษฐกิจอ่าปากท้องแต่ละวันหรือวัฒนธรรมการทํางานบางอย่างที่มันกัดกินเราจนเราแบบโอ้โหแพชั่นไหนจะโซเชียลมีเดียการมองเห็นโลกที่กว้างขวางการเปรียบเทียบไม่รู้จบอีกอะไอสัดส่วนเหล่านี้มันทําให้มันกินแพชั่นได้ รวดเร็วและเห็นผลอย่างทรงพลังมากเว้ยมันเลยน่ากลัวไงใช่พูดถูกมากเลยเพราะว่าวันเนี้ตอนตอนที่เฟิงเขียนเฟิงมาเขียนว่าเออวันนี้เราอยากคุยเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยคำแรกที่เฟิงเขียนเลยอะคือ passion is privilege มหมายถึงว่าคนที่สามารถจูงมือ passion ไปในทุกช่วงของชีวิตได้มันคือมันคือความอภิสิทธิ์อย่างหนึ่งนะ,ะมันคือ privilege จริงๆอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าหลายคนมันยากมากอะที่จะ ที่จะเลี้ยงดูแพชั่นของเราให้ให้ตลอดรอดฝั่งได้เพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องความต้องการของครอบครัวที่ที่มันใหญ่มากจริงๆหรือว่าเรื่องสังคมที่รับแรงสังคมไม่ไหวหรือหรืออะไรประมาณนี้คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่คุณสามารถจะเลี้ยงดูแพชั่นหมูได้จนถหนทุกวันนี้ี่ยมันไม่ใช่ทุกคนทําได้นะอืออือเออคือเคยมีในอีพีก่อนๆที่เราคุยกันเรื่องงานอ่ะมันตอบคุณค่าบางอย่างในตัวเราหรือว่ามันบอกตัวตนว่าเราเป็นคนยังไงใช่ไหมคือบางคนอาจจะยึดถือตัวเองกับคุณค่าในงานมากๆเพราะว่าฉันทํา เนี้ยฉันจะต้องเป็นคนสไตล์นี้ uh, เป็นเป็นแบบ uh. โอ้มันมันคือบุคลิกภาพของเราเลยอะไรอย่างเงี้ย uh. แล้วเราช่วงที่ผ่านมาอ่าพักใหญ่ๆแล้วค่ะเวลาอาบน้ำนะเป็นจะเป็นช่วงเวลาที่เราคิด uh. ที่เราแบบคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยไปเรา uh. คิดตลอดเลยว่าตอนนี้งานตอบอะไรในตัวเราวะแล้วคือเร,เราเราก็ก็เคยมีแพชชั่นนะแต่คือเหมือนที่พี่เฟืองบอกเลยว่าคือการการเลี้ยงดูแพชชั่นมันยากมากมันมี uh. หลายปัจจัยมาก uh. เงินวัฒนธรรมการทํางานสังคมรอบข้างหรือว่ากระแสทิศทางที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันทาให้บางทีเราอาจจะต้องทางานหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแต่ว่าเออค่าตอบแทนมันเท่าเดิมแฮะเอ,อแต่ว่าหรือหรือเราไม่สามารถพูดหรือต่อรองหรืออะไรบางอย่างในการทํางานของเราได้มันก็เลยแบบถดถอยไปอะ่ะแล้วเราก็คิดว่า เราสามารถทํางานไปวันๆได้ไหมวะค,คิดอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยว่าคือเราสามารถแค่แค่ทําให้มันผ่านไปได้ไหมคือตอนเนี้ยเ,เราเราก้าวเข้าสู่โลกของของการทํางานอีกสายหนึ่งใช่ไหม mm hmm. เราเห็นคนที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเยอะมาก mm hmm. แล้วงานที่เราทามันค่อนข้างเป็นสายงานที่มันมันกำลังใหม่แล้วก็กําลังบูมอะค่ะเราเห็นแต่คนที่แบบว่าพร้อมที่จะแบบ เกิดรับอะไรเยอะแยะไปหมดพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองกลายเป็นคนที่ที่ดีขึ้นเป็นแบบเวอร์ชั่นที่แบบดีขึ้นเๆยเขาจะต้องไปนั่งเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆแล้วเรารู้สึกว่าแต่แพชชั่นหรอมันอยู่ที่กิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากเวลางานอ่ะเราอยาก เราอยากไปคอนเสิร์ตเราอยากอ่านหนังสือเราอยากดูหนังเราอยากอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นคือแพชชั่นของเราเออเราเราแต่ว่าเราสามารถแค่แบบเมนเทนรักษาการทํางานให้แบบผ่านไปวันๆโดยไม่มีอะไรบกพร่องได้ไหมนะซึ่งก็ไม่ผิดที่เป็นแบบนั้นหรือเปล่าใช่ก็กำลังจะพูดก็ใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะนาไปสู่การแบบว่า ่ฉันทำอะไรอยู่วะจนจนนำไปสู่การลาออกอะ่ะเพราะฟงรู้สึกว่ามันคืออะไรรู้ปะมันคือการที่เรามองตัวเองจากเลนส์ของสังคมเว้ยใช่ใชเมื่อกี้ตอนที่ฟังฟังใบเตยอฟังลองมากรุ๊ปเล่นๆว่าตอนตอนเราเติบโตมาในฐานะเด็กไทยคนหนึ่งอะ่ะเวลาที่เวลาที่พูดถึงเรื่องการงานอะ่ะ สิ่งที่สโคบงานที่โดนโรแมนติไซส์หรือว่าโดนยกย่องเชิดชูมากเป็นพิเศษหรือว่าโดนแบบเออเอออันเนี้ยคุณฟายเว้ยว่าดีอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างอย่างหนึ่งเลยก็คือโอเคเออลับราชการถูกปะเพราะเหมือนแบบเฮ้ยเออดูดีอะไรเงี้ยถ้าคุณทําราชการเอออันเนี้ยคุณจะได้รับการยกย่อง2คือทําบริษัทต,ต,ต่อจากครอบครัวกิจการครอบครัวมันมีความแบบเฮ้ยแบบเป็นตํานานสืบทอดอะไรประมาณเนี้ยอันที่3ามก็คือแพชชั่นซึ่งคุรู้สึกว่าแพชชั่นน่ะมันมาหลังๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ แพชชั่นมันถูกโรแมนติไซสมากเลยว่าแบบโหนี่งานเธอแบบมาจากคือค,คุณซื้อสัตว์กับแพชชั่นมากเลยอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อปีที่แล้วเฟังเจอรุ่นน้องเฟิรคนหนึ่งปกติก็ทำงานบริษัทนี่แหละแล้วเฟิร์ก็เจอเขาในงานแต่งแลยอัปเดตว่าแบบเออตอนนี้ทําอะไรอยู่เขาบอกว่าหนูเออลาออกจากงานเพื่อที่จะ มาทำสิ่งที่เรียกว่า forest therapy หรือว่าบำ hmm. บัดต,ต้นไม้บำบัดธรรมชาติบำ hmm. บัดอะไรประมาณเนี้แล้วฟังแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย hmm. อะไรเงี้ยในใจก็แบบน้องจะอยู่รอดได้ยังไงแล้วอยู่รอดจัดเวิร์กช็อปแล้วก็เหมือนแบบดื่มดําไปกับสิ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยคือฟังรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเจออะไรเงี้ยเยอะมากเหมือนแบบพวก เออพวกสปิริชัลต่างๆพวกจิตวิญญาณหรือว่างานที่มันน i ชหรือว่ามันแคบมากๆอะไรอย่างเงี้ยคือฟงรู้สึกว่าตอนเนี้คนกลัวน้อยลงมันก็เลยทําให้มันมีเทียของมันสามเทีย <top S 2> ท็อปเทียเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าอา้าวแล้วสมมติว่าเมื่อเก้ที่ไปเตยบอกว่าเราชอบอ่านหนังสือเราชอบดูหนังมันไม่ได้ดูแบบโหเราต้องแบบตากตรำอ่านหนังสือคือมันไม่ได้ดูเหมือนแบบคนไม่มีเซนส์ของความทรมานอ่ะเกศปะเราก็เลยรู้สึกว่า ออก็เอาอ่านหนังสือขี่ขี่จักรยานมันม,มันยังไงหรอแต่คือมันคือความสุขอะและ้วทำไมความสุขมันถึงต้องมีเทียเออคือเราว่าโลกในปัจจุบันอะมันกล่อมให้คนจัดลำดับแพชชั่นต่ําสูงไว้เออสิ่งนี้คือแพชชั่นอันแรงกล้าที่จะได้รับการยอมรับ<อ>สูงสุดในโลกรองลงมาก็มีคุณค่ารองลงมาถ้าทาให้คนที่มีแพชชั่นไม่เหมือนกับคนตามกระแสหลักอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วแพชชั่นเรามันดู ต่ำต้อยมากเลยอ่ะใช่แพชชั่นเราไม่แมสวะใช่ p a ช s i o n เราไม่แมสอะไม่แต่แพชชั่นที่เจ๋งที่สุดมันคือมันคือความมันต้องยากที่สุดมันต้องท้าทายมันต้องลำบากที่สุดมันต้องทรมานที่สุดซึ่งเนี่ยเราจะพูดว่าเราเราไม่ได้เปลมคนที่มีแพชชั่นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะถูกต้องมากแล้วที่ดีแล้วดีล้วก็มีด้วยแต่เราเสนอว่าถ้าสังคมเรามันสามารถทําลายเที่ยนนี้ออกมาได้บ้างก็ดีอะทำให้แพชชั่นมันเริ่มเท่าเท่ากันบ้างหน่อยไม่ไม่ได้เหลื่อมล้ำกันขนาดนี้เราเห็ว่า แต่ละคมมันจะกลับมามีความภูมิใจนตัวเองไว้ไอ้แพชชั่นขนาดเนี้ยมันก็โอเคไว้สลับเราไว้แล้วอย่างหนึ่งคือเด็กๆในสังคมไทยมันโตมากับการถูกถามว่าัวคุณอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอหรือเปล่าทางหาร <หา S 1> แพทย์มันถามหามาชช่น,น,นเด็กแล้วอย่าลืมนะว่าหมอทหารพยาบาลเนี่ยคืออาชีพที่แพชชั่นยิ่งใหญ่มากการเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นน่ะซึ่งมันเรื่องใหญ่มากทําได้ก็ดีแล้วเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่สำคัญไว้แต่ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงจุดนั้นได้หรือว่าความจำเป็นและเงื่อนไขาบางอย่างทำให้คนไม่สามารถเป็นหมอพยาบาลอาหาร<ช>ได้แบบนั้นอะอ ่เฟืองมีคนเคยมาคุยกับเฟืองเพราะว่าเหมือนมันผิดหวังมากและลึกมากจริงๆที่ไม่สามารถเป็นหมอไม่สามารถเป็นอาชีพนี้ได้ที่เคยคาดหวังไว้ไม่สามารถเป็นอาชีพนี้ได้ที่เคยคิดไว้ว่ามันมันมันคือจุดหมายของชีวิตเพราะว่ามันก็มีอิทธิพลอะไรบางอย่างที่ทาให้สิ่งเนี้ยมันคือจุดหมายของชีวิตถูกป่ะแล้วเมื่อกี้ที่พี่ทันพูดอ่ะเฟืองชอบมากเมื่อเมื่อวันก่อนเฟืองเจอในเหมือนในทวิตเตอร์หรือในอินสตาแกรมเนี่ยแหละเฟืองเฟืองลืมชื่อคนคนพูดไปแล้วขอโทษทีแต่ว่าเป็นเป็นคนต่างประเทศอะค่ะเขาเหมือนบอกว่าเนี่ยเราสอนเด็ก เวลาเราถามเด็กๆอะ่ะเราถามแต่ว่าเหมือนแบบโตขึ้นอยากเป็นอะไรทําให้เด็กผูกคุณค่าของตัวเองอะ่ะกับงานผูกคุณค่าของตัวเองกับหน้าที่และตําแหน่งต่างๆแทนที่จะถามว่าแบบชอบทําอะไรอเออชอบทําอะไรหรือว่าผูกคุณค่าของเด็กกับ personality อะ่ะเด็กหนูเป็นคนใจดีมากเลยหนูเป็นคนอะไรต่างๆแต่ว่าเมื่อเด็กผูกคุณค่ากับงานแล้วเช่นแบบหนูอยากไปตํารวจค่ะ สมมติวันหนึ่งหนูไม่ได้เป็นตํารวจแล้วอะหรือว่าวันหนึ่งหนูเปลี่ยนสายหรืออะไรมาเหมือนเราแบกเราแบกคนอื่นไว้อยู่ด้วยอะที่เราบอกเขาไปแล้วว่าเนี้ยค่ะคือแบบทายชั้นของหนูอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเออมันคือบางทีงานอะมันก็คือหนึ่งในบทบาทของเราถูกปะ่ะแต่ว่าเราก็ยังมีบทบาทอื่นเช่นแบบ Si> แม่โบแม่แม่แม่แมแมแม่หรือว่าอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยหมือนกับตอนที่เราเพิ่งเรียนจบเลยเวลาเราเราเรียนจบมันจะเป็นช่วงแบบว่าอวนงานกับเพื่อนเนาะว่าใครที่ทําที่ที่มันเจ๋งขนาดขนาดต่อให้เรามาอยู่ในสายงานเดียวกันอะเรายังต้องอวดบริษัทกันด้วยนะว่าแบบเฮ้ยฉันทาที่ดีเว้ยเฮ้ยแกทำที่นั่นเราอิจฉาจังเลยอะไรเงี้ยพะ พอเราไม่ได้ทําในบริษัทที่มันเจ๋งขนาดนั้นอะ่ะมันจะรู้สึกเหมือนว่าเี่ยลมเหลวอ่ะทั้งที่ก็อาชีพเดียวกันอะ่ะเราเรารู้สึกหน่อยกับตัวเองที่บางทีเรารู้สึกว่าหวยคนอื่นเขาทอละหดกับแพชชั่นมากเลยคือเฟืองอะ่ะ ก็ไม่รู้เฟิงคือเฟองอ่ะเคยคิดไว้ว่าถ้าเราอ่ะขยันกว่านี้เราจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมนะแต่ว่าเหมือนเราบางทีเราเป็นคนสุกนิยมอ่ะเหมือนอาสมุเราเรามีเพจใช่ปะถ้าถ้าเราอัพเพจทุกวันหรืออย่างไหวันเว้นวันอ่ะเรารู้ว่าเพจเราไปไกลกว่านี้อง้แต่เหมือนบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราอยากพักจริงๆเง้ยเออวันนี้ไปกับเพื่อนนานแล้วกลับมาดึกแล้วนอนดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเฟองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราหลักแพชชั่นเรามากพอไหมวะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟิงจำได้ว่าเฟิงเคยดูรายการอันนี้หลายปีล้้นนะะ่่าาาาาจจรรยก Perspective ถถิ เขาไปออกแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะเขาก็เขาก็อยู่แบบอยู่แบบไม่มีเงินเลยนะคืออยากทําเพลงให้ได้แล้วก็ไปเช่าห้องเช่าอยู่จนไม่มีเงินกินข้าวอะ่ะต้องแบบเหมือนเวลาเวลาเวลาคนอยู่ห้องเช่าอะ่ะเวลาเขากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะเอาจานไว้ข้างหน้าห้องอแล้วคนก็มาเก็บ ก็ฟังกิ้งฮีโร่ก็คือกินข้าวของจานคนอื่นเขาอของข้างห้องของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเฟิรก็เลยรู้สึกว่าเขามากตอนนั้นคิดเลยนะว่าเขามากไกลขนาดเนี้ยเพราะเขาจารสชาติของความทรมานตอนนั้นได้แล้วมันเลยเป็นแรงผลักหรือเปล่าเราจะไปไกลขนาดนั้นได้ไหมถ้าเราสบายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเออแพชชั่นมันคือเราต้องแบกความความทรหดด้วยไหมนะเราสามารถแบบมีแพชชั่นแบบ สุขหันษาสุขสดใสได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้เห็นเลยว่าหน้าตาแพชั่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะขมมาก่อนเนาะบางคนอาจจะแค่แบบว่าเปรี้ยวแล้วแต่อยากเปรี้ยวอีกอะแพชชั่นของฉันมันต้องเปรี้ยวไปอีกหรือว่าอยากจะเปรี้ยวแล้วมาปลายหวานหรืออะไรก็ตามแล้วแพชชั่นที่มันเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆได้ไหมมันต้องมีกราฟไม่วาอะไรก็ได้อช่แล้วถ้ามีคนเจอแบบนี้คือเราอ่ะก็ฟังเพื่อนฝูงเ่ามาบ่อยๆว่าทํางานออฟฟิศแล้ว เพื่อนคนแบบแบบที่ไปเตยบอกออเลยว่มาเฟืองคือไฟแรงสูงมากอไอ้นี่แบบทำรีเสิร์ชมายิ่งใหญ่มากเพื่อมาเขียนบทความชิ้นนี้นะกดดันกับตัวเองปะไ,ไอ้นี่แบบเอไปเรียนคอร์สพิเศษ,ษมา,าพัฒนาสกิล,ากลมาขนาดเพื่อมาทำให้งานตัวเองมันดีขึ้น่ะดีนะแต่มันเขาดีนะแต่ว่าแต่เราอะไม่ได้มีพลังขนาดนั้นเน่ะมันจําเป็นในว่า ที่ต้องรู้สึกผิดวะใช่อันนี้คือความยากของอันหนึ่งที่เราสว่คนที่เจอคนที่เป็นคอยคิตติ้งอ่ะรู้สึกอยู่ว่าใช้พลังเหลือแค่น,น,น,นี้นจริงๆนะออแต่ว่าคนอื่นมันมันไปอย่างรวดเร็วมากเลยแล้วเราจะโดนทิ้งไว้ข้างหลังหรออะไรสักงว่าความจะปวดคนทํางานคืออะไรแบบเนี้ยอ เราเรามันมีความคิดถึงอนาคตอะเหมือนแพชั่นมันมันอยู่ในไทม์ไลน์ที่ยาวนานมากก็คือคนอะชอบถามเฟืองว่าแบบเฮ้ยเฟืองมองตัวเองอีก5ปียังไง <ừ> um. มองตัวเองอีก5ปียังไงหรือว่าแบบปีหน้ามีแพลนจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเฟืองตอบตลอดเลยว่าก็ตอนนี้มีความสุขแล้วอะ แพชชั mm ่น hmm. เราทางานแค่แค่ปัจจุบันไปเรื่อยๆได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยคือเฟิงก็เฟิงก็ยังคิดไม่ออกหรอกว่า5ปีเราจะตั้งบริษัทหรอเราจะทําอะไรหรอเพราะตอนนี้เรามีความสุขแล้วแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความสุขที่ใหญ่มากหมายถึงว่าเราไม่ได้แบบเราไม่ได้มีออฟฟิศเหลือเราเราก็ทํางานออนไลน์เราก็มีเวลายเยอะมากเราเราแฮปปี้แล้วอะ mm hmm. แต่เหมือนคนอื่นก็จะคาดหวังว่าอยากรู้ว่า i, เฮ้ยแล้วมาเฟอร์มีแลนอะไรต่อไปแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยแพชชั่นเรามันต้องมันต้องใหญ่กว่านี้ไหมวะ <laughs> เออมาฟังฟังนะสิว่าแล้วอะไรอะไรมันทาให้เรารู้สึกผิดที่เราไม่ีแพชชั่นวะเพราะอะไรอะเพื่อนตัวเราเองมันมือนกันกดดันบอกบอกตามตรงว่าเราเรากดดันจากคนรอบข้างจริงๆคนรอบข้างดูมีแพชชั่นมากเกินไปจนเรารู้สึกผิดแต่ว่าเราก็มีแพชชั่นกันอย่างอื่นนั่นแหละมันมันกลับมาที่พี่พี่ทันบอกว่าแพชชั่นเราไม่ตรงกันไม่ใช่ไปเตยไม่รู้เราว่าไปเตยก็รู้ว่าแพชชั่นตัวเองมันก็ดีเว้ยใช่ใช่แต่ว่าพอมันไม่ถูกเปรียบเทียบเมเปรียบเทียบไม่ได้ใช่คือต้องต้องยอมรับเลยว่า มันมีการเปรียบเทียบแหละว่าการมีแพชชั่นในเรื่องงานอะ่ะมันดูเท่กว่าแพชชั<ม>่น<ม>ในเรื่องอื่นๆ่นะหมาะว่ามันเป็นมูที่จริงจังไงการทํางานแบบโห<อ>ทําเพื่อเงินงานความก้าวหน้าของชีตความมั่นคง<ม>แต่ว่าพอมีแพชชั่นในเรื่องของการใช้จ่ายไปเรื่อยอย่างตอนอย่างเราตอนนี้ยเออะไรเงยเป็นเปแมวเปอ์คอนเสิร์ตเปไ์เปอ์อะไรของซื้อของอะไรเงี้ยมีแพชชั่นในเรื่องนั้นไม่มีแต่เรื่องเสี่ยงเงินเสี่ยงเงินเสี่ยงเงินนะมันเลยดูแบบ ฟุ่มเฟือยวอะไรเงี้ยทำไมไม่หาเงินวะอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเหมือนแบบแพชั่นไม่ได้ให้อะไรเราในทางแบบกายภาพอย่างนี้ป้ะเออทำไมแพชชั่นไม่ให้เงินเราทำไมแพชั่นไม่ให้โอกาสเราไม่ให้อะไรเงี้ยใช่โอ้โหเคยไม่คิดว่าไม่คิดว่าคอนเทนต์วันนี้จากแบบไปกลเออโอเคค่ะเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะมาคุยกับคนที่กำลังเผชิญกับ อาการของ quiet quitting หรือว่ารู้ตัวเองอยู่ว่าตอนนี้เรากําลังประท้วงเงียบๆในเรื่องงานในใจกันอยู่หรือว่าหรือว่าเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับคําว่าแฟชันใช่แบบทางานไปเรื่อยๆได้ไม่ว่าเออทำงานไปเรื่อยๆเฉยๆได้ปะเกี่ยวกับฉันไม่ใช่เมื่อกี้ฉันจะ rephrase ไปว่กูงงโอเคค่ะเจอกันในเพลงหน้า จริงๆแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองคุยกันเนอะว่าถ้าเราทํางานไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องจูงม,มือแพชชั่นไป along the way กับเราได้ไหมอะ่ะไม่ชอบจังคํานี้อันอันดับแรกเราขอบอกเลยว่าเราอะ่ะ ชื่นชมคนที่คนที่รู้ตัวเองนะว่าตอนนี้คุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปแล้วคุณควรจะปรับลงมาแค่ไหนแบบเหมือนคุณใจดีกับตัวเองอยู่อ่ะอันนี้ไม่ได้ชมรมคนโกรธคนมีแพชชั่นนะไม่ได้โกรธไม่ได้โราชื่นชมมาชื่นชมมาชื่นชมมามาบอกเฮ้ยมันมันดีมากเราเราคนข้างอิจฉาด้วยซ้ำแหละแต่ชวนคนคุยที่แบบเอ้ยไม่มีแล้วเป็นไงบ้างใช่ใช่ไม่มีแล้วเป็นไงเออเพราะว่าเราก็ตอนนี้ลึกๆเรายังอิจฉาคนที่มีแพชชั่นอยู่แต่ว่าเราก็สงสารตัวเองเหมือนกันเราก็อยากใจดีกับตัวเองเหมือนกันเออแล้วเราก็ ตามมาตรฐานที่มันควรจะเป็นอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรใช่แต่ว่าเนี่ยเร,เราเจอปัญหาอย่างหนึ่งตอนตอนที่เราตกลงกับตัวเองว่าเราอยากควดควิทติ้งใช่ปะ่ะเหมือนตอนนั้นเราปรับการทํางานของเราแบบใหม่แล้วพอดีมีเพื่อนร่วมง,งานตั้งคําถามแล้ว,ว่าทําไมดูแบบมาดูไม่ทุ่มเทงานเลยมันเหมือนเป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมง,งานหรือเปล่าเออมันก็เลยทําให้เราเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถทําทำาควดควิทติ้งได้จริงหรอ,อเราเราสามารถปรับการทํางานของเราได้จริงหรอในขณะท่ามกลางผู้คนที่ ทำงานหนักอะ่ะเออที่กําลังมีแพชชั่นอยู่แล้วก็ทํางานหนักอะ่ะเออมันดูเป็นการเอาเปรียบเขาเกินไปหรือเปล่านะอืมแต่ว่ามันมันมน่าจะมันน่าจะเป็นสายที่สายงานแล้วแต่สายงานด้วยแหละบางสายงานอะ่ะมันมันสามารถทําของเราเองอะ่ะตัวเราคนเดียวอะ่ะแต่ถ้าพอทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนม,มีมีทีมอะไรอย่างเงี้ยม,มันอาจจะต้องต้องยังไง <laughs> ก็ยังไงพี่ท <aan> <ฟ>ัน<ง> <S an> ใช่คือขอแชร์ว่าที่ฟังฟังใบเตยอ่ะมันเหมือนกับว่า passion มันเท่ากับต้องทําให้ดีที่สุด <S <S an> <S an> เอ <vidare> เอมันมันมีกลิ่นอายของความต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเฟิงรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเฟิงก็ฟังคนบ่นให้ฟังเยอะนะว่าเอ้ยจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะทําให้ดีที่สุด <S <S <an> <S จริงๆเราก็แค่อยากเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไปทํางานเก้าโมงถึงห้าโมงแล้วก็กลับบ้านแต่ว่าในยุคนี้ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ที่ทุกคนแข่งขันสูงขนาดนี้ถ้าเราทํางานเฉย แบบดีเฉยๆแต่ไม่ดีที่สุดเราก็เสี่ยงโดนไล่ออกอเราก็เสี่ยงไม่ได้ขึ้นตำแหน่งเราก็เสี่ยงคือเพิ่งรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แค่แพชั่นนะมันคือความต้องดีที่สุดอะเพิ่งก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนหนึ่งที่อยากจะทํางานไปเฉยๆมันไม่ใช่แค่ว่าสังคมจะมองเรายัางไงแต่ว่าคุณภาพชีวิตของเราเลยอะเราจะอยู่รอดไหมนะถ้าเราไม่แบบพัฒนาตัวเองถ้าเราไม่ทําให้ดีที่สุดในทุกลมหายใจอะไรคือต้องยอมรับเลยว่าโอกาสมันจะตกไปถึงคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมออยู่แล้วอะคนที่ดูมีไฟหรือเปล่า ส่วนตอนเราทำอ่ะที่เราทํามันจะผิดก็ได้นะคือว่าเราไม่ได้ตัดสินคุณค่าคนผ่านเกณฑ์แบบชิ้นงานเยอะอืทํางานเร็วมีหลายสกิลมีหลายสกิลขนาดนั้นแบบพบๆทำได้ในงานหนึ่งดีเซลของงานมันก็ช่วยบอกคุณภาพงานได้แต่ว่าถ้าเราเอาความเป็นมนุษย์เข้าไปในงานจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วคนที่เพอร์ฟอร์แมนไม่ดีหรือเพอร์ฟอร์แมนนิ่งๆไปแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะ อเออแล้วคุยกับเขาอ่ะรู้สึกว่าเราเราสัมผัสให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะอะไรเงี้ยครับกับอย่างหนึ่งคือว่าเราจะไม่ได้คิดว่าคนที่เริ่มควออิตติ้งแล้วอะเป็นคนที่รู้สึกยอมแพ้ทุกอย่างอะ่ะเขายังมีไฟในใจอยู่<อ>แล้วเราอะในฐานะที่ต้องยุ่งเกี่ยวเขาเราสามารถ ช่วยอะไรเขาได้บ้างใช่ใช่เราเรามองว่า,วาเรื่องนี้องค์กรหรือว่าบริษัทมันน่าเสียดายมากเลยนะกับการที่คนคนหนึ่งเขาจริงๆเรารู้ว่าเขามีไฟเขามีอะไรในตัว m, แต่ตอนนี้เขาเขาลดตรงนั้นลงมาเพื่อ,อที่จะเซฟตัวเองอะ่ะถ้าเรามีอะไรจูงใจเขามีอะไรตอบแทนให้เขาอยากที่จะที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นหรือว่าทําอะไรตอบแทนเพื่อบริษัทมากขึ้นอ่ะทุ่มเทมากขึ้นอ่ะเออเราก็ควรเราก็ควรที่จะให้อ่ะเราว่ามันคือการสื่อสารภายในกันเองครับมาฟืองมาเฟืงถ้า สมมติว่ามีทีมทีมมึงเนี่ยทุกคนทำงานหนักอย่างเต็มที่มากเลยแต่หัวหน้าคือแบบไม่เคยชื่นชมเลยมไม่เคยมาคล้องแวะเลยจะมาเข้ามปทีเดียวเมื่อมีปัญหาอไม่เคยชวนไปกินข้าวเลยไม่เคยทักสวัสดีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างบางทีคนทํางานด้วยแค่ต้องการคาว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างก็พอ,อแล้วอ่ะไม่เคยมีการสื่อสารสมบททัางนี้เลยอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะเหตุผลในการทำงานของคนที่เป็นลูกน้องอะ่ะมันก็ยิ่งหายไปทุกวัน,ท,วนทุกวันอะ่ะ เพราะทําทำงานหนักไปแล้ว<อ>ไม่เคยจะได้รีอร์อดอะไรกลับมาให้ชื่นใจเลยได้ซ<อ>้ำเพราะฉะนั้น<ม>การออกแบบวิธีการพูดคุยกับาทีมมันที่สำคัญไม่คือเปิดพื้นที่เราอยากอยากแชร์เพราะว่าอันเนี้ยเฟิงได้ยินมาเยอะมากว่ามีหลายคนที่มีแพชชั่นอยากเข้าไปทำงานหน่วยงานนี้กรมนี้เพราะว่าแบบเราเราอยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับชุมชนนี้ให้กับประเทศให้กับอะไรเงี้ยแต่ว่ามีหลาย หลายที่เลยที่ข้างบนน่ะเขาเขาไม่ได้อยากจะให้มันดีเวอร์วังอะไรแต่ว่าอ่ะก็ได้งบมาแล้วก็ทําแค่เนี้ยพอหรือว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องเหมือนแบบไม่ต้องกระเสิกระสนไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดใหญ่แล้วเฟิงรู้สึกว่าเฟิงไม่เคยคิดเลยว่าจะเห็นเยอะขนาดนี้ว่าเออในหน่วยงานเนี่ยมีหลายคนที่รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่ตอนแรกเรามีไฟมากๆเลยอะแต่ว่าเหมือนตอนนี้เราเราโดนระบบงานหรือว่าข้างบนโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ย ทำลายน้ำใจเราอ่ะเห็นเห็นชัดดีนะอันเนี้ยเราเรียนจบรัฐศาสตร์มาครับแล้วรัฐศาสตร์ส่วนใหญ่แม่งจบไปเป็นประหลัดไปเป็นกำนานก็มีนะเป็นแบบสายแบบราชการมากๆอ่ะแล้วทุกคนจบเด้วยสายตาแบบเป็นระกายมากตอนงานใบหนีที่เราเจอกับพวกมึงแบบมากินเหล้าแล้วกินอะไรนแบบสายตาดีมากเว้ยแต่พอไม่ได้กันมามันปีสองปีอ่ะเราไม่เห็นสายตาแบบนั้นแล้วอ่ะมันคือความเหนื่อยล้าที่เข้ามาเพราะว่า อยากทาอะไรเจ้านายก็บอกว่าทาไม่ได้ใช่หรือไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทําก็อยู่กันได้นี่ทําไมต้องทําด้วยอะ่ะอะไรอย่างเนี้ยหรือว่าอยากอินิเชต์อะไรมันอยากขึ้นมาปุ๊บไม่มีงบประมาณทําให้โครงสร้างเงินเดือนต่างๆอะ่ะกับอย่างนี้คือด้วยความที่โดยเฉพาะบางอาชีพนะครับมันเป็นอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วมันไม่เรียกร้องอะไรให้คนต้องทุ่มเทขนาดนั้นเพราะว่าไม่ว่าคุณจะอยู่เฉยๆคุณก็ได มีความคืบหน้าในชีวิตการงานอะตอนเฟร์นเด็กๆอะเฟืงเคยไปฝึกงานที่กระทรวงกระทรวงหนึ่งคือเหมือนแม่แม่ก็คือเป็นเป็นเป็นหนึ่งในแม่หลายๆคนที่อยากให้ลูกเข้ากระสืออย่างลูกทำงานราชการอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เฟิงไปฝึกงานที่กระทรวงกระทรวงหนึ่งแล้วเฟืองก็พยายามจะ c o n t r i b u ให้กับสิ่งนี้มากๆเหมือนแบบเออคิดคิดแบบด้วยความคิดสร้างสารรค์เต็มที่ว่าเนี่ยทำกิจกรรมนี้ได้ไหมคะเอาอันนี้มาเพิ่มได้ไหมคะแต่ที่สุดก็จะโดนปัดตกว่า ข้างบนเขาไม่เคยทําอ่ะเขาไม่เคยทำไอเดียที่โยนไปก็คือหายมันก็คือกลับไปที่ความความเซฟอ่ะแล้วก็เอาเอาอะไรที่มันเป็นแบบคอนเซอร์ฟิทีฟไปก่อนเซฟเซฟไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเฟิงก็เลยอ้าวเพิงเพิงก็เหมือนทาตามไปเรื่อยๆอย่างนี้หล่อแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ใช่ละมันไม่แบบตอบโจทย์ชีวิตเราเลยโอเคน่าสนใจนี้เป็นที่ระบบงานมีคำภาษาไทยใช้คาว่า เช้าชามเย็นชามโอ้ยรีด้วยพ่อนกัน์่ะเก่งคือใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งสติอยู่ผอนกัร์แน่เลยไอ่นี่ดีอะไรนะไม่เอาแล้วกลัวทีนี้เราอยากรู้ว่าแล้วจะทําไงดีนะถ้ารู้สึกเฉยๆงานไปแล้วอะมันคืนกลับมาได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าเราจะแชร์ในวมของเราเราสึกว่าเราแชร์ในตัวเองดีกว่านะผมแชร์ได้สองในเวลอ่ะเลเวลก็คือในตัวเราเองอะในช่วงเวลาที่เราสุดแล้วเรานิ่งๆกับมันแล้วรู้สึกว่าอยากจะไม่ทุ่มเทแล้วอ่ะเราพักไปเลยไว้ ออเออมาพักไปเลยพักหมายถึงว่าพักร้อนไปเลยอ๋อลาพักไม่ใช่ลาออกอืมเติมแบตลาออกก็เป็นช้อยส์หนึ่งนะที่จะไปคิดตอนลาพักร้อนอะไรเงี้ยเติมแบตให้ตัวเองใช่เติมแบตตัวเองก่อนอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบปัญหาเฉพาะหน้าได้แต่แต่ว่าพ่อทํางานมาเป็นแบบพอมีน้องๆในทีมที่เราต้องดูแลครับเรามองปัญหาเรื่องนี้อีกมิตินึงไปแล้วคือว่าแล้วระหว่างทางในการทำงานในแต่ละวันของเขาอะ เราช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างเพื่อทําให้เขารู้สึกถึงการมีคุณค่าในตัวเองในแต่ละวันอ,อ,อผู้นี้มมนดูโลกสวยมากเลยเนาะแต่ว่าสำหรับเราคือเราพยายามหาเรื่องคุยบ่อยๆมีรีวอร์ดเล็กๆไม่ใช่แบบรีวอร์ดแบบพาไปเลี้ยงข้าวนะคือแบบว่าเฮ้ยเราชอบงานนี้มากเลยนะเราขอบคุณมากที่ทุ่มเทมาเว้ยหรือแบบเมืแ่อบบก่อนเราเคยเป็นเราเรียนแล้วเป็นก็เป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยยึดมั่นเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่แต่ไปเตยจะอย่าเป็นช่วงนั้นที่เราเป็นแบบนั้นเว้ย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ช่วงลหลังๆมาเราเราจะเปลี่ยนไปมากคือพอเราโตขึ้นในางานทํางานพอมีน้องๆคือว่าเราไม่เรียกร้องอะไรที่มันเกินเลยนะที่จากคนคนนึงแล้วอ,ะอ่ะเออเออคืออ่ะสมมติอย่างช่วงๆนี้เราเป็นบ่อยมากจนน้องรู้สึกว่าเออหนูเริ่มรู้สึกผิดน,นะพี่ไม่เรียกร้องในหนูเลยอะอ <laughs> สั่งงานหน่อย <laughs> เออสั่งงานหน่อยแล้วเช่นแบบว่าเฮ้ยเป็นโควิดอยู่บ้านสลับเราคือพักไปเลยเว้ยแกไม่ต้องสนใจอะไรสักอย่างเลยเว้ยจนกว่าจะหายดี ถึงแม้จะแบบขีดเดียวแล้วก็ตามไปถ้ามันไม่หายอีกแกก็ไม่ต้องทำออแล้วเราก็คือพูดอย่างนั้นไปหรือแบบบางทีแบบอ่ะมีน้องคนหนึ่งเลยกตัวอย่อยางเป็นนักเขียนสสยคอนเทนต์แล้วเขาเคยทําสายอาหารมาก,ก่อนเราเคยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอ่ะทําทงานสายอาหารแล้วต้องเวลาถูกหัวหน้าบอกอต้องไปทําสั่งให้ไปทํางานแบบรีวิวกาแฟเนี่ยแต่ตัวมันเองอ่ะไม่กินกาแฟเลยเวย้ยแต่ว่าด้วยอะ่รเงี้ยต้องทํา มันทาให้เขารู้สึกแบบเออแล้วเราจะรู้สึกงานได้ยังไงบ้างอะแล้วพอมาที่แมทเธอร์มันมีบางเวลาที่เอ้ยมันมีประเด็นเรื่องกาแฟต้องทานะแล้วน้องคุยว่าเอยควรทาดีไหมสําหรับเราคือไม่อินก็ไม่ต้องทําดีเออคือเราเริ่มเราเราเริ่มไม่เรียกร้องอะไรที่มันเกินคุณค่าของเขาหรือเกินความชอบเขาไปแล้วอ่ะอันนี้คือสําหรับคือเือนการวิธีการเซฟเซฟทุกคนในประมาณนี้นะแล้วก็หรือไม่ก็จริงๆริงทว่าความสึกเนี่ยไปเตอเนะ่เคยเจอคือการเขียนบทความแล้วเอาตัวเองเข้าไปใส่แล้วเวลามันโดนโจมตีอะ มันไม่จมดีบทความเลยมันมันเข้ามาลึกถึงตัวเราเองไะเออต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเราเป็นการที่เราใส่แรงเข้าไปในงานเยอะมากๆใส่แบบเยอะเยอะจนเกินไปจริงแล้วใช่แล้วแล้วพอฟีดแบ็ไม่เป็นไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราลดลดพลังงานเราลงเหลือแค่แบบแค่เล่าเรื่องใช่ซึ่งซึ่งปัจจัยนี้ทําให้คนมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะค่อยคิตติ้งไงเรารู้สึกว่าเราจะพยายามเช็คอินกับน้องๆบ่อยๆครับว่าเฮ้ยตัวนี้สุกไงอยู่วะเฮ้ยเราเห็นช่วงเนี้ยเขียนเล่นตัวเองบ่อยอ่ะพักกางย่า่เว้ย เขียนเรื่องอื่นอ๋อไก่เรื่องนี้ที่เราคิดว่าอาจจะผิดก็ได้นะคือเาเวลาเราบอกว่าเวลาทํางานสื่อสื่อสารเรื่องราวออกไปครับบางคนจะมาด้วยเป้าหมายที่แบบฉันอยากเปลี่ยนสังคมมากเลยฉันอยากเปลี่ยนแปลงค่านิยมแบบนี้ไอ้ความไม่ไม่ทำมันต้องหายไปแต่ว่าเราสุว่าแต่บางทีการวางเป้าหมายแบบนั้นเนะ่ะมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นตลอดไปเว้ยวันน,น,นี้วันนี้คุณเขียนบทความเดี๋ยวคุณทําอะไรบางอย่าง ไม่ถ้าไม่ใช่นักเขียนนะคุณทําอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนเป็นสังคมได้โอเคแต่ว่าในบางครั้งจบมาหาตัวเองหน่อยอ่ะเฮ้ยเราไม่ต้องเขียนบทความเพื่อคนอื่นก็ได้นะเราเราทํางานเพื่อตัวเองได้ไหมอ่ะคือเราไม่ต้องทํางานเพื่อเป้าหมายใหญ่โตในทุกๆงานที่เราทํะกลับมาเฮ้ยวันนี้เราเขียนงานเพื่อให้แฟนเราชอบได้ไหมเราเขียนงานเพื่อให้ตัวเราชอบเลยไหมหรือเขาเราเขียนงานเพื่อให้มีมาคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณมากที่มีคนเหมือนเราเออเอ หรือว่าแค่มีหนึ่งแชร์สิบแชร์แล้วก็ดีใจแล้วอะ่ะเ,เราสึกว่ามันมันปรับคุณค่ามันแปลแพทชั่นมาเป็นแบบนี้ได้แล้วมันช่วยทําให้คนน่ะรู้สึกเบร์นเนาได้ช้าลงหน่อยช่วยชะลอการค่อยฟิตติ้งได้หน่อยเราพยายามจะสื่อสารอย่างนี้นนนนนนนะนกับน้องๆนะว่าบางทีแกไม่ต้องแบกอะไรเยอะโลกนี้มันบางทีโลกนี้มันหนักหนามากการแบกตลอดเวลาเรื่องใหญ่ๆมันทําให้แกเจ็บปวดเองแล้วสุดท้ายก็จะแบบไม่ไหวไปเองอะอ หรือหรือถ้าใครจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคือเฟิงเฟิงมีเพื่อนคนหนึ่งที่ตอนแรกที่เขาทํางานเนี้เขาทุ่มเททั้งตัวและหัวใจแบบทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยจนอยู่ดีๆไม่ได้เจอกันสักพักนึ่งเลยแล้วก็วันหนึ่งเขาก็มาบอกเฟิงว่าเออเราเปลี่ยนโหมดแล้วนะเราแค่รู้สึกว่าทํางานเพื่อทํางานแล้วเราสบายใจขึ้นเยอะเลย เหมือนกับว่าเลือดเนื้อแล้วหัวใจแล้วจิตวิญญาณมันไม่ได้ไปผูกกับงานแล้วเวลาที่มันเฟลจากงานอ่ะมันไม่เจ็บมากเพราะเราเอาตัวเองออกมาแล้วแล้วตอนเนี้ยเขาก็อยู่นิวยอร์กแล้วพมก็นั่งดูไอจีนางนางก็แบบมีความสุขเหมือนดวงตาเป็นประกายถ่ายรูปเหมือนเป็นนางเอกในแบบซีรีส์นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพงก็รู้สึกว่าเฮ้ยจิตวิญญ,ญาณนี้มันเป็นแบบมันโคตรเฟชเลยอ่ะแล้วพงรู้สึกว่าถ้าใครจะรู้สึกแบบนี้บ้างมันก็ไม่ผิดนะหรือเปลี่ยนเป้าหมายบางก็ได้ไหมรู้สึกว่าบางทีเรายึดติดการคิดว่า การมีเป้าหมายในการทงานแล้วมันต้องเป้าหมายนั้นตลอดเวลาถาววเนี่ยหรือถ้าเราเปลี่ยนงานไปแล้วงานนี้เราไม่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสกิลแต่ว่าเพื่อเงินอย่างเดียวอะใช่ได้ป่าวะใช่ไหเราเรามีคนรู้จักอะไรเงินคือแพชชั่นนี่ตอนเงินมันแพชชั่นได้ป่าววะบางทีมันก็เป็นได้เว้ยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปด้อยค่าแพชชั่นบางอย่างของตัวเองอะเราว่านะกับเรามีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเป็นคนสายโปรดิวเซอร์นี่แหละแล้วต้องทํางานกับพอดแคสต์อันหนึ่ง แล้วเขาเขารู้สึกว่าทุกพอดแคสต์ั้นน่ะมันโด่งดังมากเลยคนพูดถึงเยอะมากเลยจนสุดท้ายแล้วว่าสคริปต์เนี่มาจากเขาหมดเลยเว้ยอ๋อหมายถึงเขาเขาเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังในการเขียนสคริปต์นั่นนะประมาณจากเขาหมดเลยเว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็รู้สึกแบบนั้นนะว่าเฮ้ยเราทำไปทําไมวะสุดท้ายแล้วเราได้อะไรกลับมาวะงั้นเราทํา ทำแบบไม่ต้องดีมากก็ได้ใช่ไม่ดีมากแค่ไหนสุดท้ายสุดท้ายแล้วมันเปลด่เป้าหมายว่าโอเคฉันทำเพื่อเงินอบอกเลยว่าบอกเลยว่าทุกคนอยู่ที่หัวไฟมาไฟมาอลไรโอเคชื่อเสียงไม่ไม่สนใจไม่ต้องมีคนรู้จักเราก็ได้เราแค่ทำเพื่อเงินอยากได้อยากได้ก็ไปซื้อเพลงหาสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะในบางครั้งในการเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อ หล่อเลี้ยงตัวเองในการไปต่ออ่ะเฟืองเฟืองไปเจอเอ่อรีเสิร์ชอันนึงมาวันนี้เรามาใส่วิจัยยังไงก็ไม่รู้อะ <laughs> เราเราที่ว่า <laughs> เหมือนที่เฟืองคนเดียวนะท <c oughs> ี่ทอาวิจัยมาคือเฟืองอ่ะไปเจอเอ่อบทความมานะคะจาก psychological and cognitive science เออเป็นเป็นเอ่อเป็นรีเสิร์ชที่หนึ่งอันเนี้ยฉบับเนี้ยของปีที่แล้วเขาเขา พยายามศึกษาเรื่องแ a ช s i o กับ achievement หรือว่าความสําเร็จแล้วเฟืองรู้สึกว่ามันมาน่าสนใจมากเพราะว่าเขาแบ่งเป็น2อสองสังคมหลักๆเลยก็คือสังคมแบบปัจเจกหรือว่า i n d i v i d u a ล i s t i c เนาะแล้วก็สังคมแบบ c o l l e ก t i วิ s t ิกหรือว่าสังคมแบบพวกเราเานี้แหละชาวเอเชียอะไรเงี้ยหรือว่าที่โตมากับครอบครัวใหญ่ต้องมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสไตล์แบบอเมริกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็น i n d i v i d u a ล i s t i c หรือว่าก็โตมาคนเดียว18แแล้วก็แยกออกไปอยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่า สังคมแบบปัจเจกอะ่ะเขาให้ความหมายเลยว่าจะเป็นพวกที่ Pursue หรือว่าชีวิตนี้อะ่ะอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆโดยไม่ได้สนเลยว่าสังคมหรือครอบครัวจะว่ายังไงคือถามใจตัวเองเลยว่าต้องการทำอะไรแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสังคมแบบปัจเจกเนี่ย passion อ่ะการที่คุณมี passion เยอะเท่าไหร่อ่ะมันพอจะทํานายถึงความสําเร็จในอนาคตได้มากเท่านั้นคือเหมือน passion มันมันมันเป็นแรงขับเคลื่อนได้จริงๆแบบ passion เพียวๆเลยอ่ะมาถึงว่าเราโตมาในแบบปัจเิกมากๆใช่ไหมใช่เออแต่ว่าเขาบอกว่าสังคมแบบรวมกลุ่มหรือสังคมแบบ c o l l e c t i v i s t อย่างเงี้ยถามว่า passion ทานายความสําเร็จได้ไหมคือใครที่มี passion ก็พอจะทํานายความสําเร็จได้ แต่มันไม่ได้เป็นปัจจัยที่ powerful หรือว่าที่แบบแข็งแรงแรงกล้าขานาดนั้นเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างเป็นปัจจัยที่สำคัญพอๆกับการมีแ a ช s i o n เลยฟังก็ได้รู้สึกว่า เขาอ่ะเขาให้เขาให้ความหมายของ passion เขาบอกว่ามันคือ strong interest หรือว่ามันคือความชอบที่ชอบแบบชอบมากๆเข้มข้นมากอะไรเงี้ยแล้วก็ deep enjoyment หรือว่าเวลาทําสิ่งเนี้ยมันดื่มดํามันมีความสุขมากๆแล้วก็สุดท้ายคือเขาบอกว่า passion มันคือ confidence in what they do หรือว่าความมั่นใจมันคือความมั่นใจทีเนี้ยสมมตินะว่าเราเอาเอาแค่3มสิ่งเนี้ยแล้วเรายังไม่แปลว่ามันคือ passion มันสามารถแปลเป็นอย่างอื่นได้เลยนะมันก็คือกลับมาที่เมื่อกี้ที่พี่ถันพูดว่า เราให้ค่าสิ่งไหนเฟืองก็ได้รู้สึกว่าเอ้ยบางทีอะ่ะมันก็มีบางสังคมไว้ที่เขาให้ค่าแพชชั่นแต่ว่ามันก็มีบางสังคมหรือว่าแม้กระทั่งเฟืองเองอย่างเงี้ยเฟืองรู้สึกว่าเฟืองเฟืองให้ค่ากับความปลอดภัยหมายถึงว่ามันมีบางคนที่ให้ค่า s t บ b i l i ี้หรือว่าความมั่นคงความปลอดภัยแล้วสิ่งเนี้ยมันเป็นความสุขที่ลึกซึ้งในใจเขามากกว่าเพราะว่าอย่างเฟืองอย่างเงี้ยเฟือง เฟิงค e um, 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 um ิดภาพตัวเองเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าเป็นเหมือนเจ้านายแล้วก็ดูแลลูกน้องไม่ได้เพราะเฟิงไม่กล้าที่จะดูแลใครเฟิงรู้ว่าถ้าเฟิงทาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเฟิงเปิดบริษัทเฟิงมีลูกน้องเฟิงโตกว่านี้มากๆแต่ตอนนี้เฟิงเลือกที่จะทางานคนเดียวอยู่เพราะเฟิงรู้สึกว่ามันปลอดภัยมากสําหรับเฟิงเฟิงไม่พร้อมที่จะแบกรับชีวิตใครแล้วอันเนี้ยมันส่งเสริมแพชั่นเฟิงให้ให้มันเป็นรสชาติที่มันกลมกล่อมมาก กว่าแพชชั่นที่แบบฉันจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะเซิร์ฟแบบแพชชั่นของฉันะอะไรเงี้ยเฟิงรู้สึกว่าแต่ละคน,นะมันมีรสชาติต่างกันมากๆเลยแล้วเฟิงเราเมื่อเกิดเฟิงชอบที่พี่ถันพูดว่ามันคือคุณค่าจริงๆแล้วมันก็กลับมาที่คุณค่าเพราะว่าแพชชั่นไม่ใช่คุณค่าเดียวที่มันยิ่งใหญ่และสวยงามและแบบอเมซิ่งมากอะไรเงี้ยเฟิงรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีคนคนนี้ที่เป็นพนักง,งานของเราอะ เขาเป็นคนที่อยู่ด้วยเราสบายใจมากเลยอ่ะเป็นคุณค่าที่โค้รสาคัญเลยอ่ะเฟิงไม่รู้ว่าเขาจะมีแพชชั่นเยอะขนาดไหนแต่ว่าเฟิงอยู่กับคนนี้แล้วโคตดมีความสุขเลยอ่ะคณคือคนคือคนที่มีคุณค่าที่แบบมันมันเจ๋งมากๆอะไรเงี้ยแล้วถามว่ามันเกื้อกูลมันส่งเสริมงานไหมส่งเสริมดีใครๆก็อยากทางานด้วยถูกปะเขาไม่รู้ว่าเขามีแพชชั่นเยอะหรือเปล่าแต่ว่าทํางานกับคนอื่นแล้วให้ความสุขคนอื่นอ่ะเอออันเนี้ยมันก็คือคุณค่าอย่างหนึ่งความใจดีความ อดทนหรือความอะไรต่างๆอะท,ที่ที่มันก็เป็นคุณค่าที่มันมันสวยงามพอๆกับแพชชั่นไ, <ป S 1> ได้มันเฟิร์มบอกว่าในการทำงานอะสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงเราไปได้มันไม่ได้มีแค่แพชชั่นอย่างเดียวเพออราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันมีน้อยหรือมันไม่มี มันก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีคุณค่าอื่นที่เราไปเก็บเกี่ยวมาหล่อเลี้ยงในการทำงานเราต่อไปได้ m, <değil S 2> ใช่ไหมเช่นเฮ้ยเงินเดือนออกแล้วเอาเงินเดือนไปให้แม่ทุกเดือนอันนี้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเขาว่าเห็นแม่บบกเฮ้ยขอบคุณมากดีใจมากเลยแม่มีเงินซื้อกระเป๋าอ,อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเขาอะอะไรที่มันหล่อเลี้ยงคุณน่ะนั่นแหละมันมีความหมายสําหรับคุณเว้ยเราพูดในแง่ของคนระดับแบบทํางานกับทีมอันหนึ่งคืออันหนึ่งที่เรา เคยโดนมาแล้วเราก็พยายามจะปรับไปไม่รู้ถูกไปแล้วลองแลกเปลีย่ยนกันคือเวลาเมื่อก่อนเวลาเราสัมภาษณ์เราให้นักคนไปสัมภาษณ์คนอื่นนะ่ะมันจะมีคําถามแบบคลีเช่ว่าแพชชั่ช่ของคุณคืออะไร <c oughs> แล้วทุกคนก็จะแบบว่าออเคคาถามนี้มาแล้ว <c oughs> ต้องปั้นแบบว่าแพทช์ของผมคือแบบการเ <c oughs> ป็นเขาหิมาลายให้ได้ชีวิตหนึ่งครับ <c oughs> อะไรเงี้ยรป่ะแต่สมมุติว่าถ้าถ้าคนคนนึงเขาเปลี่ยนคําตอบว่าอยากกลับไปนอนกอดแมวทุกคืนเลยอะไรเงี้ย คิดว่าสองความไทยมันจะแบบให้ค่ากับแ่ชช่แบบไหนอ่ะเหนื่อปะ่ะเพราะฉะนั้นแต่ทาเราคือแต่ถ้าพูดกันแบบปกติแล้วว่าไอสองความฝันนี้มันก็ไม่ต่างกันขนาด<ช>นั้นนะ่ะเราวัดความสเกลความยิ่งใหญ่ความเหนื่อยกันหรอหรือว่าเ,ออเราวัดคุณค่าแพชชั่นจากอะไรอ่ะปลายทางมันคือทําให้คนคนนั้นมีความสุขอะ่ะมัเราว่ามันไม่ต่างแหละหรือเอออย่างที่ไบเตยบอกพราปลายทางมันคือโอเคฉันอิงกับแพชชั่นนี้ฉันมีความสุขฉันอิ่มเอ็กับชีวิตนี้แล้วอ่ะเราควรจะยินดีเขาได้สามไปอ่ะ เพราะฉะนั้นเวลาเหล่าหัวหน้าเวลาถามลูกน้องว่าหรือเวลาสัมภาษณ์งานว่าคุณมีแพชชัอะไรเนี่ยก็ระวังระวังลงไว้หน่อยใช่แเราตัวอย่างเมื่อกี้มันมันมันก็คือเรื่องเรื่องไทม์ไลน์อีกเหมือนกันว่าเช่นคนหนึ่งที่มีแพชชัคือการปีนเขาพิชิตท,ทิมาลายได้กับอีกคนหนึ่งก็คือนอนกอดแมวทุกวันมันคือคนหนึ่งคิดถึงอนาคต เป็นแพชชั่นที่แบบพุ่งไปสู่อนาคตอีกคนหนึ่งพุ่งไปสู่ทุกวันปัจจุบันเรื่อยๆฟังก็รู้สึกว่าเออมันเนี่ยแหละคือแพชชั่นน่ะอีกก้อนแพชชั่นเนี่ยแต่ละคนมันก็ดีาฟหรือว่าให้ความหมายไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นน่ะหรือหรือบางคนอาจจะไม่ได้ให้ความหมายมาว่าแพชชั่น้วยสอาสรุปแล้วก็คือการที่เราจะ เบี่ยงเป็นแพชชั่นไปที่ไหนสักที่หนึ่งมันก็ไม่ผิดเดี๋ยวขอแชร์ในมุมของของตัวเราแล้วกันที่ <c oughs> ท,ที่เคยเทรดควื t ติ้งมาก่อนในตอนนั้นคือมันเหมือนเหมือนจะต้องดูหลายอย่างแหละเหมือนเช็กกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเรายังมีแพชชั่นเรายังอยากจะทําสิ่งสิ่งนั้นต่อไปไหม <c oughs> คือเรามองว่าตอนนี้หลายบริษัทมากมีหลายบริษัทหลายนายจ้างที่เขาพร้อมจะ เทคผลประโยชน์จากตัวเราจากจากแพชชั่นในตัวเราเขาเห็นว่าเด็กคนนี้แบบจบใหม่ไฟแรงดูแววตาเป็นประกาย<อ>มีแพชชั่นจะใช้งานให้หนักที่สุดจะใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเออแต่ว่าผลตอบแทนที่ให้ไปอ่ะเออมันน้อยก็เรากําลังคิดอยู่ว่าเนี่ยเรามันเหมือนเหมือนกับต้องถามตัวเองไปด้วยนะการที่เราเลือกที่จะทํางานกลางๆในตอนเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะอยากไปเติมให้กับบริษัทอื่นหรือเปล่าในเมื่อบริษัทนี้อาจจะทามันมันอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถอยากจะ มันมันก้าวหน้าไม่ได้อะมันไม่คุ้มที่จะเราจะพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวหน้าเพราะมันเหมือนมองเห็นทางแล้วว่าต่อให้เราจะไฟแรงยังไงอ่ะมันมันสุดได้แค่นั้นอ่ะเราอาจจะเติบโตที่อื่นก็ได้เออคุณอย่าเพิ่งแบบหมดไฟในสิ่งที่แบบคุณเคยมีแพชชั่นกับมันเนืกอออกไหม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่ามันมอดไปสมดูอ,อใช่เพราะว่าเอองานไม่ได้เท่ากับแพชชั่นนะหมายถึงว่ามันไม่ได้มาเป็นก้อนเดียวกันนะเฟิงเฟิงรู้สึกว่าเหมือนอย่างบางทีอ่ะ สิ่งที่ทําให้งานเฟืองไปต่อได้คือซัพพอร์ตจากคนรอบข้างหรือว่าการที่มีเวลาอยู่กับคนรอบข้างเยอะๆได้เอเนอร์จีจากคนรอบข้างมากๆในที่สุดมันก็กลับมาที่ความสุขภาพจิตที่ดีอะ่ะคือโฟลต้องเมนเทนสุขภาพจิตตัวเองถ้าเฟื่องเอาแต่พ a สชั่นแล้วก็ไปสู้เอารับคนไข้วันละสิบคนหรืออะไรอย่างเงี้ยสุขภาพจิตเฟืองไม่ไหวอ่ะแล้วเฟื่องจะดิลิเวอร์พาชั่นนี้ออกมาอย่างดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นพ a สชั่นเมื่อคืนหนึ่งในแรงขับเคลื่อนแล้วหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่จะทําให้งานเราดีมันม มากมากแล้วมันมีหลายอย่างอีกไม่ใช่แค่ผ่าชั่นใช่โอเคค่ะวันนี้ดีมากที่ตัดสินใจถูกมากที่เอาพี่พี่ถัาเข้ามานั่งคุยด้วยในลาสมินิทใช่เพราะเราชอบที่มีมุมอ่าของของหัวหน้าทีมคนที่ต้องดูแลทีมเขาบางไม่งั้นมันจะมีแต่มุมงองแงจากเราว่าอันนี้ไม่อยากทำอันนี้ไม่อยากทำว่าทำกลางกลางได้ไหมอะไรเงี้ยเออก็ดีแล้วที่ได้มุมจากพี่ถราจะบอกว่าทำเถอะไม่ถึอว่ากลางกําทำไปเถอะอ๋อเออนี่ยพูด มีขวา<ด>น่าทีมแบบพี่ทันนี่ไงที่มาบาลานซ์ตรงนี้โอเคค่ะสําหรับอีพีนี้ก็ดีกว่าที่คิดเนาะเพราะเราได้คุยกันเรื่องแพชชั่นกันหนะักเพราะเออเราเราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วอะควาดควิทติ้งเนี่ยโอ้โหมันมันทำให้เราตั้งคาถามกับเรื่องแพชชั่นมาได้ไกลขนาด <c oughs> นี้ก็ขอบคุณพี่ทันมากๆนะคะที่มามาแชร์เรื่องแพชชั่นกับเราไม่รู้ช่วยได้ไหมช่วยช่วยช่วยได้มากๆส่วนครั้งหน้าเราจะงอแงาเรื่องไหนต่อก็ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะทุกช่องทางการรับฟัง พอดแคสต์ของคุณหรือว่าเซิร์ชใน YouTube ได้เลยพิมพ์คำว่า l i f e crisis นะคะแล้วก็พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกอาทิตย์เลยวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ